วัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆนะคะเราจะเปลี่ยนรสชาติเดิมๆและเปลี่ยนรสสัมผัสก็จะทำให้เด็กตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจและก็ทานได้เยอะด้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำขนมปังแผ่นมาตัดขอบออกค่ะตัดออกนิดเดียวนะคะพอเราตัดขนมปังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำนูเทลล่ามาใส่ลงไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะเลยค่ะใส่ทั้ง3แผ่นเสร็จแล้วเราก็นำขนมปังมาประกบนะคะจากนั้นเราก็ใช้น้ำทาตรงขอบนะคะทาทั้ง4ด้านเลยค่ะเราใช้น้ำทาก็เพื่อที่เราจะกดให้มันติดกันเวลาเราจะนำไปทอดมันจะได้ไม่แตกนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้ง3แผ่นเลยค่ะพอเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งน้ำมันรอเลยนะคะใส่น้ำมันเยอะพอสมควรค่ะจากนั้นเราก็นำไข่มาตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นำขนมปังของเราลงไปชุบไข่นะคะจากนั้นเราก็ชุบด้วยเกล็ดขนมปังแบบละเอียดนะคะหรือจะแบบหยาบๆก็ได้ค่ะพอเราชุบทั้งทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็นำลงไปทอดได้เลยค่ะเราจะทอดให้เหลืองทั้ง2ด้านนะคะต้องคอยกลับไปกลับมาด้วยเพื่อไม่ให้ขนมปังเราไหม้หรือเข้มเกินไปค่ะต้องคอยดูตลอดเลยนะคะเราจะกลับไปกลับมาประมาณนี้ค่ะขนมปังเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะพอเหลืองทั้ง2ด้านแล้วเราก็จะตักขึ้นพักไว้ที่กระดาษซับมันค่ะเราจะทำแบบนี้ให้เสร็จทั้ง3แผ่นเลยนะคะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากจากนั้นเราก็จัดจานราดด้วยซอสช็อกโกแลตนะคะอาหารเช้าวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าเราจะเสิร์ฟเราก็นำไปตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะได้ทานง่ายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องกับข้าวบ้านเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ